ครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับนายกรัฐมนตรีมหาเดชมาถึงไทยแล้วครับวันนี้พบกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดกันถึงเรื่องภาคใต้ชัดเจนครับขณะเดียวกันพรุ่งนี้ก็จะพบกับพลเอกเปรมติลสุรานนท์ด้วยและก็จะไปเลคเชอร์ให้นักศึกษาอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์ฟังด้วยครับดูเหมือนว่าขณะนี้จะมีเสียงรบกวนครับแป๊บหนึ่งนะครับขอเช็คดูนะครับว่ามีเสียงรบกวนครับแป๊บหนึ่งนะครับเสียงนี้เสียงมาจากไหนครับแป๊บหนึ่งครับพูดต่อเลยครับนายกรัฐมนตรีมหาเดชมาถึงเมืองไทยวันนี้และพรุ่งนี้ก็จะพบปะกับพลเอกเปรมติลสุรานนท์ประธานองคมนตรีครับคืนนี้ผมเชิญคุณปรางทิพย์ดาวเรืองจากกัวลาลัมเปอร์ติดตามข่าวไทยมาเลเซียมาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาครับสวัสดีครับคุณปรางทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปรางทิพย์ตอนนี้อยู่กัวลาลัมเปอร์นะครับวันนี้ใช่ค่ะคุณสุทธิชัยค่ะท่านนายกมหาเดชมาถึงไทยแล้ววันนี้ได้พบกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วครับออกมาแถลงข่าวก็ยืนยันว่าจะช่วยแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ค่อนข้างจะให้คำยืนยันยึดมั่นแล้วก็แน่นอนครับว่าการแต่งตั้งผู้มาอำนวยความสะดวกคนใหม่ของมาเลเซียรวมไปถึงฝ่ายไทยเราก็ได้ตั้งผู้ประสานงานคนใหม่เช่นเดียวกันเนี่ยน่าจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับคุณปรางทิพย์มองจากที่กัวลาลัมเปอร์การมาเยือนของมหาเดชครั้งนี้มีความหมายอย่างไรครับครับครับค่ะเป็นที่คาดหวังแล้วก็ตื่นเต้นกันมากใช่ไหมคะครับใช่ครับทางฝั่งของประเทศไทยใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับบทบาทของท่านนายกมหาเจแล้วก็ผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาคนใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านเนี่ยนะคะต่อการแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดภาคใต้ของไทยนะคะเมื่อกี้นี้ดิฉันก็ได้อ่านข่าวการแถลงข่าวของท่านนายกมหาเทกับท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะคะครับก็ได้คิดเอาไว้แล้วนะคะก่อนหน้านั้นว่าการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยท่านมหาเทคงจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงจุดยืนในเรื่องของความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการดูทางด้านการเจรจา3จังหวัดภาคใต้อีกครั้งหนึ่ง คือเหมือนกับจะมาย้ำบอกว่าพร้อมแล้วนะแล้วก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือค่ะไอ้ที่เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็พูดต่อหน้าท่านประยุทธ์และอื่นๆเนี่ยนะคะก็ควรที่จะชัดเจนแล้วว่านี่คือจุดยืนของมหาเดชค่ะครับแต่ว่าอันนั้นมหาเดชพูดว่าไม่ใช่แค่การลงนามสัญญาก็ตกลงเท่านั้นเองแต่ว่าต้องร่วมมือกันจริงๆทั้งสองฝ่ายแปลว่าจะเน้นเรื่องแอคชั่นจะเน้นเรื่องผลที่ตามออกมาด้วยนะครับผมเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยนายกมหาเดชมีอะไรที่มาพูดกับทางฝ่ายไทยที่ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมมากกว่าเดิมไหมครับถ้าที่ติดตามดูแต่ที่ฉันคิดว่ามาในครั้งนี้นั้นเนี่ยคงจะมีการเตรียมความคิดกันมาแล้วทั้งสองฝ่ายนะคะ คือทั้งฝ่ายไทยแล้วก็มาเลเซียเองนะคะในช่วงเวลาที่ท่านได้พบกันนายกทั้งสองท่านเนี่ยได้พบกันอาจจะไม่มากนะคะแต่ที่ฉันคิดว่าน่าที่จะมีการทำงานในรายละเอียดกันเนี่ยนะคะต่อไปก็คือทั้งสองฝ่ายได้แสดงจุดยืนเอาไว้แล้วว่าจะเอาอย่างไรคร่าวๆนะคะใช่ครับส่วนประเด็นสำคัญนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการมีแอคชั่นเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าที่จะเคี่ยวลงไปได้หรือว่าใครจะเป็นผู้ที่จะเข้ามานั่งโต๊ะในการพูดคุยในครั้งนี้ในนับแต่นี้เป็นต้นไปบ้างซึ่งโจทย์ใหญ่อยู่ที่กลุ่มBRN นะคะซึ่งก็ได้ออกมาพูดอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะใช่ครับ BRN นี่โฆษกของเขาซึ่งนานๆจะออกมาพูดทีนะครับพูดกับเว็บไซต์ Asia Times ก็ดูเหมือนท่าทีจะประนีประนอมนะครับบอกว่าพร้อมที่จะพูดคุยอย่างจริงใจและจริงจังแต่ขณะเดียวกันนะครับโฆษกของ BRN อับดุลคาริมคาลิกก็บอกว่าก็เตือนว่าเนี่ยการพูดจาใดๆที่ไม่พิจารณาข้อเสนอของ BRN ก็จะไม่เป็นนำ
ไม่นำไปสู่สันติภาพเหมือนกันฉะนั้นมีทั้งเสียงอ่อนมีทั้งเสียงแข็งนะครับจาก BRN ล่าสุดครับคุณสุทธิชัยได้ยินเสียงดิฉันใช่ไหมคะชัดเจนครับได้ยินครับมีเสียงรบกวนเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับได้ยินชัดเจนครับค่ะครับดิฉันคิดว่าสิ่งที่ทาง BRN เนี่ยออกมาพูดในครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะคะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยท่าทีของ BRN ที่มีมาตลอดนั้นก็คือยังปฏิเสธไม่เข้าร่วมเวทีการพูดคุยสันติภาพใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นนะคะครับและก็เรียกร้องบอกว่าอยากจะให้มีองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือว่ากลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า international เข้ามาเกี่ยวข้องในการเป็นในการพูดคุยครั้งนี้แทนที่จะเป็นมาเลเซียแต่ประเทศเดียวนะคะครับและยังแสดงท่าทีว่าตนเองนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของชาวมาลายูมุสลิมที่อยู่ในสามจังหวัดภาคใต้แต่เพียงกลุ่มเดียวหรือแทบจะเป็นเพียงกลุ่มเดียวกลุ่มอื่นๆนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางกลุ่ม BRN จัดการได้นะคะดังนั้นทำไมล่ะรัฐบาลไทยซึ่งไม่อยากคุยกับเขานะคะเหตุใดจึงได้ไปคุยกับมาราปัตตานีนะคะแทนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นสลักเขายังเป็นตัวที่ยังถอดไม่ออกอยู่นะคะครับคราวนี้แต่ดิฉันมองอย่างนี้ค่ะว่าการที่ BRN ออกมาพูด1วันเนี่ยนะคะครับหรือก่อนหน้าที่มหาเศรษฐจะมาเยือนประเทศไทยไม่นานเนี่ยนะคะครับก็หมายความว่าแรงกระแสกดดันของการเข้ามาของมหาเศรษฐแล้วก็คนของเขาเพื่อที่จะเริ่มกระบวนการพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยมันกดดันให้ BRN ต้องพูดอะไรบางอย่างใช่นะคะใช่ไม่ใช่หายไปจากกระแสอันนี้เลยซึ่งไม่อย่างนั้นก็จะถูกลืมเหมือนกันไม่โผล่มาเลยนะคะสิ่งเหล่านี้นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าการที่มาเลเซียจะเข้ามาเป็นผู้อำนวยความสะดวกนั้นเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพเพียงใดไม่ได้ขึ้นอยู่แต่กับมาเลเซียแต่ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่มค่ะถูกต้องครับตอนที่ผมสัมภาษณ์นายกมหาเดเมื่อ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยท่านก็พูดประเด็นนี้ว่ากลุ่มที่มาเจรจาเนี่ยยังไม่ครบทุกกลุ่มและก็กลุ่มที่มาเจรจาอาจจะไม่ได้สามารถโยงใยไปถึงกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่หรือที่ก่อเหตุก็ได้ดังนั้นทางหนึ่งที่จะทำให้การเจรจาประสบความสำเร็จคือการให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องนั้นมีส่วนอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยครับดังนั้นผมเชื่อว่ามหาเดชก็จะดึงเอาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาในการเจรจาเหมือนกันดิฉันคิดว่าเรื่องของกระบวนการพูดคุยหรือการเจรจาสันติภาพนั้นเนี่ยมันเป็นศิลป์พอๆกับที่เป็นศาสตร์นะคะใช่แล้วก็ถ้าดูจากประสบการณ์ของมาเลเซียเองในฐานะที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า peace maker หรือผู้ที่ก่อให้เกิดสันติภาพในประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะรวมทั้งประเทศของเขาเองด้วยในอดีตนั้นเนี่ยเรียกว่ามาเลเซียมีประสบการณ์พอสมควรทีเดียวขอโทษค่ะเช่นความพยายามของมาเลเซียในการก่อให้เกิดการเจรจาสันติภาพที่มินดาเนานะคะครับซึ่งเริ่มต้นในปี2001ในยุคที่มหาเทเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการให้มีความก้าวหน้าและเซ็นสัญญาสันติภาพกันได้และกระบวนการนี้ก็ยังดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะใช่ครับการเจรจาสันติภาพไม่ได้หมายความว่าคุยกันปุ๊บเซ็นปั๊บแล้วก็จบเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะครับใช่ครับการที่โฆษก BRN ออกมาพูดในจังหวะนี้จังหวะที่มหาเดชมาเยือนไทยผมคิดว่ามีความหมายมากและผมก็เชื่อว่าพี่ BRN ออกมาส่งสัญญาณเนี่ยแปลว่าอยากจะเข้ามาร่วมกระบวนการและขอให้ฝ่ายไทยและมาเลเซียเนี่ยอย่าได้มองข้ามความสำคัญหรือบทบาทของ BRN ด้วยซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นเช่นนี้ใช่ค่ะเป็นเช่นนี้เนี่ยผู้อำนวยความสะดวกก็คือมาเลเซียเนี่ยคงจะต้องพยายามรวมเอา BRN และกลุ่มอื่นๆทั้งหลายแหละเข้ามาร่วมด้วยอยู่ที่ฝ่ายไทยเราจะยอมแค่ไหนและก็ฝ่ายไทยพร้อมจะนั่งลงคุยกับตัวแทนของ BRN กับมาราปัตตานีด้วยหรือเปล่าท่านเองครับ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 
ครับขอประทานโทษนะคะไม่ได้ยินเสียงค่ะครับรู้มันเสียงจะดีเลย์กว่าจะไปถึงนะครับผมบอกว่าในการที่ BRN ออกมาพูดในจังหวะนี้เนี่ยมีความสำคัญพอสมควรผมเชื่อว่า BRN ต้องการอยู่ในกระบวนการเจรจาและเมื่อเห็นมหาเดย์มาคุยกับไทยก็ต้องการส่งสัญญาณมาถึงมหาเดย์และผู้นำไทยด้วยว่าจำเป็นต้องเอาเข้ามาอยู่ในกระบวนการพูดจาด้วยนะมิฉะนั้นสันติภาพจะไม่เกิดขึ้นค่ะดิฉันคิดว่าในขณะที่ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกลุ่มคู่เจรจาคู่กลุ่มต่อต้านรัฐเนี่ยนะคะอื่นๆเนี่ยมองว่าทางมหาเดและมาเลเซียจะมีท่าทีอย่างไรจะทำอย่างไรต่อไปเนี่ยนะคะครับทางมาเลเซียเองก็มองเหมือนกันค่ะมองว่าทางฝ่ายไทยจะพูดว่ายังไงจะช่วยสร้างให้สถานการณ์การพูดคุยเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นไหมแล้วก็มอง BRN เองแล้วก็กลุ่มอื่นๆเองว่าเขาจะตอบสนองอย่างไรนะคะซึ่งดิฉันคิดว่ามองกันไปมองกันมาอยู่อะค่ะตอนนี้แล้วก็คงจะคิดดูว่าจะทำอะไรให้มันลงตัวแล้วก็จะเริ่มต้นอย่างไรนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เราได้ในวันนี้เนี่ยก็คือมาเลเซียประกาศชัดเจนว่ายินดีที่จะเดินหน้าแล้วก็ตัวดิฉันคิดว่า มหาเดเองนั้นเนี่ยต้องการที่จะได้รับการคิดถึงระลึกถึงในฐานะที่เป็นผู้ที่นำสันติภาพผู้สร้างสันติภาพในภูมิภาคถูกต้องแล้วเขาก็มองปัญหาสังค่ะมองปัญหา3จังหวัดภาคใต้ว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องภาคใต้แต่เป็นเรื่องของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนก้าวหน้าไปด้วยกันได้อย่างไรค่ะใช่ครับโดยเฉพาะปีหน้าประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนด้วยเนี่ยและมหาเดชก็ต้องการที่จะพูดง่ายๆคือมีบทบาทเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนด้วยดังนั้นการมาพูดกับไทยลักษณะอย่างนี้ผมก็เชื่อว่ามหาเดชก็ได้ประเทศไทยก็ได้ซึ่งก็วินวินกันทั้งสองฝ่ายขณะนี้กระบวนการเจรจาก็น่าจะขยายวงออกไปได้มากกว่าที่ผ่านมากระมังครับแต่ทุกคนก็หวังว่าเช่นนั้นนะคะแล้วก็ตัวดิฉันคิดว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะนำเอาเรื่องภายในประเทศเนี่ยนะคะไปคุยกันในเวทีที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะคะซึ่งจะว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะในขณะเดียวกันการเรียกร้องของฝ่าย BRN ที่ต้องการที่จะให้นานาชาติเข้ามาร่วมในกระบวนการการพูดคุยสันติภาพนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูกรณีของมินดาเนาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะมินดาเนาเริ่มจากการที่มาเลเซียเป็นตัวกลางให้รัฐบาลฟิลิปปินส์คุยกับฝ่ายต่อต้านรัฐมีมาเลเซียเพียงประเทศเดียวแต่เมื่อกระบวนการพัฒนาไปนะคะก็จะมี peacekeeping force หรือนานาชาติเข้ามาเป็นผู้สังเกตการทางด้านสันติภาพในภายหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะเริ่มก่อนเริ่มหลังนะคะดิฉันคิดว่ามันคงจะเริ่มต้นจากการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็ค่อยๆไปแล้วก็ดูสถานการณ์แวดล้อมอื่นๆต่อไปเพียงแต่ว่าตอนต้นนั้นเนี่ยทุกฝ่ายจะแสดงจุดยืนอย่างไรแล้วจุดยืนนั้นเนี่ยพร้อมที่จะประนีประนอมกันเพียงไหนนะคะมันคือตอนนี้ก็จะต้องรอดูนะคะในเรื่องของความพร้อมในการประนีประนอมเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันค่ะใช่ครับนอกเหนือจากประเด็นเรื่องจะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณปรางทิพย์คิดว่ามหาเดชมาชวนท่านนายกประยุทธ์คุยเรื่องอื่นนอกจากแน่นอนนอกจากปัญหาภาคใต้ก็ยังมีเรื่องความร่วมมือเศรษฐกิจตรงชายแดนการทำให้การค้าการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศคึกคักมากยิ่งขึ้นคิดว่าเรื่องอื่นของความร่วมมือระหว่างสองประเทศเนี่ยมีประเด็นอื่นอะไรนอกเหนือจากภาคใต้ด้วยไหมครับมหาเทท่านพูดอยู่คำหนึ่งนะคะบอกว่าอาเซียนนั้นเนี่ยควรที่จะเป็นตลาดของกันและกันใช่ไหมคะใช่ในการแถลงข่าวถ้าดิฉันเข้าใจไม่ผิดถูกต้องนะคะซึ่งอันนี้นี่แหละค่ะจะเป็นท่าทีของท่านหรือเป็นแนวคิดของท่านมาตลอดในเรื่อง look east นะคะที่มีมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นนายกรอบแรกๆแล้วนะคะอันเกิดจากความคิดที่ว่าบางครั้งเนี่ยอาเซียนหรือว่าประเทศอย่างมาเลเซียเนี่ยเสียเปรียบตลาดอื่นเช่นตะวันตกซึ่งณปัจจุบันอาจจะหมายถึงจีนด้วยเหตุใดจึงไม่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งกันและกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย
ดิฉันคิดว่าท่านก็ไปคุยกับญี่ปุ่นและอื่นๆแล้วมันเป็นการกระจายความคิดลุคอีสในแบบของท่านเนี่ยนะคะแล้วก็มากระตุ้นให้อาเซียนเนี่ยหันมาแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันซึ่งมันเป็นการแนะนำแนวความคิดค่ะอีกครั้งหนึ่งซึ่งในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไรก็ดิฉันก็ไม่ทราบนะคะคแต่ก็เป็นท่าทีที่ท่านคงจะตั้งใจจะมาพูดในครั้งนี้ค่ะใช่ใช่อีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่ามหาเดชอาจจะคุยกับท่านนายกไทยก็คือเรื่องโรฮิงญาเรื่องพม่าคิดว่าเรื่องนี้มันจะกลายเป็นประเด็นอาเซียนไหมครับคุณปราทิตย์ค่ะท่านเองตอนที่ไปพูดในสหประชาชาติเมื่อไม่นานมานี้นะคะท่านก็พูดชกหมัดตรงเลยนะคะใส่ผู้นำพม่านะคะโดยเฉพาะนางอองซานซูจีในเรื่องของการปฏิบัติต่อโรฮิงญาครับแล้วก็ท่านมหาเถรก็พูดว่าเนี่ยจริงๆแล้วอาเซียนก็ไม่เป็นใช้นโยบายที่ไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันแต่ว่าในบางเรื่องก็สมควรที่จะพูดนะคะโดยเฉพาะเรื่องโรฮิงญาดิฉันจะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าท่านจะพูดต่อไปในเวทีอาเซียนนะคะ ในเรื่องนี้แล้วรัฐบาลมาเลเซียเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะคะก็มีนโยบายช่วยเหลือโรฮิงญาแล้วก็คัดค้านการกระทำต่อชาวโรฮิงญามาตั้งแต่ต้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นการช่วยเหลือชาวมุสลิมด้วยกันเองด้วยแต่ว่าไม่เคยมีรัฐบาลไหนหรือนายกคนไหนที่ลุกขึ้นมาวิจารณ์ตรงๆเพียงแต่ให้ความช่วยเหลือก็มีมหาเซนี่แหละค่ะที่มาเปิดฉากเอาครั้งนี้แล้วก็ในอาเซียนก็คงต้องฟังท่านพูดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าจะให้ดิฉันเดาก็น่าสนใจมากว่ามหาเดชท่านอาจจะต้องการเป็นรัฐบุรุษของอาเซียนในเรื่องสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการเป็นคนกลางที่จะไกล่เกลี่ยความรุนแรงในหลายๆประเทศก็ได้นะครับผมคิดว่าอาจจะต้องการเป็นเลกาซีคือจะทิ้งมรดกชื่อเสียงภาพลักษณ์เอาไว้ในจังหวะที่ก่อนจะก้าวลงจากการเมืองอีกครั้งหนึ่งก็เป็นจังหวะที่เป็นจังหวะที่คงไม่ได้หวังอำนาจไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกที่มาเลเซียยาวนานเกิน2ปีเท่าไหร่ละแต่ต้องการให้ประวัติศาสตร์จารึกว่าเป็นคนที่สามารถจะสร้างสันติภาพในภูมิภาคนี้ได้อย่างแท้จริงด้วยคุณพระที่ผมด้วยดิฉันได้ยินนักวิเคราะห์คนหนึ่งนะคะครับที่มาเลเซียพูดเอาไว้ว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่นายกมหาเถรท่านทำก็คือการเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองใหม่นะคะใช่เพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาในยุคที่ท่านอยู่ในพรรคอัมโนนั้นเนี่ยนะคะท่านก็โดนวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะคะในเรื่องของการใช้อำนาจของท่านและอื่นๆพอมาครั้งนี้เนี่ยบรรยากาศเอื้ออำนวยนะคะอย่าลืมว่าขณะนี้เครดิตของประเทศมาเลเซียในเวทีนานาชาติเนี่ยจะสูงมากในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองและกระบวนการประชาธิปไตยนะคะท่านมหาเจเองก็ให้การสนับสนุนการปฏิรูปหลายๆเรื่องแล้วก็ท่านก็ก้าวหน้าถึงขนาดที่พูดในเรื่องของกัญชาด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำให้มันถูกกฎหมายดีไหมนะคะคือท่านแม้กระทั่งเปลี่ยนเรื่อง LGBT ด้วยเรื่อง LGBT ด้วยน่าสนใจมากๆครับใช่ค่ะคือคนอย่างท่านนายกมหาเจนี้ท่านรู้ว่าท่านพูดอะไรออกไปนะคะแล้วก็ท่านก็คงพูดด้วยความตั้งใจเนี่ยนะคะว่าต่อไปจะเป็นอย่างนี้นะนะคะสำหรับตัวท่านเองในทุกๆเรื่องในปัญหาในเรื่องของการเป็น peacemaker หรือผู้สร้างสันติภาพก็เช่นเดียวกันค่ะครับแล้วก็ดิฉันคิดว่าท่านคงจะไม่ค่อยสงวนท่าทีเท่าไหร่ในอาเซียนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็พูดในสหประชาชาติแล้วว่าท่านมองอาเซียนและเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านว่าเราจะต้องมั่งคั่งไปด้วยกันแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยกันดังนั้นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าท่านจะไปวิจารณ์คนอื่นและโจมตีคนอื่นในอาเซียนแต่ท่านคงจะใช้ทัศนะที่ว่าก้าวหน้าไปด้วยกันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไปด้วยกันมากกว่าใช่ครับเปลี่ยนบทบาทพอสมควรนะครับสำหรับมหาเดชในการที่ต้องการจะเป็นวีรบุรุษหรือว่าเป็นรัฐบุรุษในระดับสากลหลักคราวนี้กลับมาคราวนี้นี่ปรับบทบาทพอสมควรนะครับคุณปราทิพย์กลับมาคราวนี้มหาเดชต้องการจะปรับบทบาทพอสมควรทีเดียวนะครับคุณปราทิตย์ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็ท่านเนี่ยจะเป็น
ผู้นำนะคะรุ่นเก๋าว่าอย่างนั้นเถอะรุ่นสร้างชาติเนี่ยนะคะในรุ่นนี้แต่เพียงผู้เดียวที่ยังเหลืออยู่ที่มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศในอาเซียนเนี่ยนะคะถูกต้องแล้วก็ท่านคงคือในภายในมาเลเซียเองตอนนี้เนี่ยฐานะของท่านเนี่ยเป็นฐานะที่ไม่มีใครเทียบได้แม้กระทั่งอันวาอิบราฮิมนะคะใช่ครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นปกติเพราะว่าสองท่านนี้เป็นคนละรุ่นนะคะครับมหาเทได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วทำมาทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีตอนนี้กำลังพยายามสร้างเลกาซีของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายอยู่ในขณะที่อันวาอิบราฮิมก็อยู่ในช่วงของการสร้างตนเองขึ้นมาเป็นผู้นำแบบอันวาอิบราฮิมเช่นเดียวกันนะคะดิฉันคิดว่ามหาเจคงจะทราบแล้วแล้วก็ท่านเคยพูดเล่นๆว่าตอนนี้การอายุเกษียณในมาเลเซียเนี่ย95นะคือเหมือนกับท่านจะกำหนดให้ตัวเองไว้ว่า95นะคะในช่วงนี้ท่านคงทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างแล้วค่ะที่จะไม่ให้โดนจดจำในทางที่ไม่ดีถูกต้องอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เห็นท่านหงุดหงิดพอสมควรใช่ไหมมีเรื่องกับแท็กซี่ประท้วงมีเรื่องภายในแล้วก็มาเด็กก็บ่นว่าแม่เป็นนายกทุกวันนี้มันไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี่อัมโดมีเสียงข้างมากในสภาจะผ่านกฎหมายอะไรก็ได้มาตอนนี้นี่พรรครัฐบาลก็มีเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคกว่าจะให้ผ่านอะไรก็ไม่ใช่ง่ายแกก็เริ่มบ่นๆแล้วใช่ไหมคือดิฉันคิดว่าท่านก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายนะคะในครั้งนี้คือท่านมหาเองก็ต้องปรับตัวนะคะครับแล้วก็คือมีทั้งดีทั้งไม่ดีท่านไม่เคยป๊อปปูล่าขนาดนี้มาก่อนนะคะไม่เคยได้รับมติมหาชนอย่างนี้มาก่อนแต่ในขณะเดียวกันในฐานะผู้นำท่านก็ไม่เคยถูกควบคุมอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันนะคะใช่มันเป็นการเรียนรู้ของท่านเช่นเดียวกันครับครับกรณีแท็กซี่นี่เป็นยังไงเพราะว่าผมเมื่อคราวที่แล้วไปกัวลาลัมเปอร์นั่งแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่ก็บอกผมว่าเนี่ยเราพวกเราไม่แฮปปี้เลยกับที่ Uber มากับที่รัฐบาลจะยอมให้ Grab แท็กซี่เข้ามาเนี่ยทำให้พวกเราเสียโอกาสการทำมาหากินต่างๆรัฐบาลก็รับปากตอนหาเสียงว่าจะช่วยพวกเราแต่ก็ยังไม่ช่วยเลยตอนนี้แท็กซี่ที่กัวลาลัมเปอร์เข้าโวยวายเรื่องอะไรครับจริงๆเรื่องของแท็กซี่เนี่ยเป็นปัญหาในเรื่องของใบอนุญาตนะคะมาตั้งแต่รัฐบาลเก่าๆแล้วนี่นะคะครับคือการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องของการให้ใบอนุญาตแท็กซี่เนี่ยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแท็กซี่หรือว่าแม้กระทั่งรถเนี่ยนะคะก็เป็นรถที่เก่าแล้วก็มีการคดโกงผู้โดยสารให้เห็นอยู่เนืองๆนะคะคราวนี้มาเลเซียเนี่ยเป็นคน Grab เนี่ยนะคะแอปพลิเคชัน Grab เนี่ยสร้างขึ้นโดยชาวมาเลเซียนะคะแล้วก็ Grab ก็โตขึ้นจากมาเลเซียต่อไปก็ขยาย Grab ก็ขยายแล้วก็ขายหุ้นให้คนอื่นเนี่ยชนชั้นกลางมาเลเซียหันมาขับ Grab กันเยอะนะคะซึ่งคนเหล่านี้ก็เป็นฐานเสียงเช่นเดียวกันแล้วอาจจะมีจำนวนมากกว่าคนขับแท็กซี่ได้ซ้ำไปนะคะจึงทำให้ท่าทีของรัฐบาลจึงทำให้ชาวแท็กซี่ของมาเลเซียไม่พอใจแล้วก็มีการ walk out จากการประชุมและอื่นๆครับดิฉันคิดว่าคงจะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขนส่งนะคะ transportation minister เนี่ยให้ต้องมาแก้ไขในรายละเอียดเพื่อที่จะให้เขาพอใจขึ้นมาบ้างแต่ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะยกเลิกไม่ให้มี Grab ค่ะก็อาจจะต้องแก้ไขเงื่อนไขของ Grab ให้ใกล้เคียงกับแท็กซี่ไปเพื่อที่จะทั้งสองฝ่ายจะได้อยู่ร่วมกันได้แต่อันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่นะคะคในทางการเมืองสำหรับมหาเดชครับแค่หงุดหงิดนะคะ แค่หงุดหงิดเท่านั้นเองครับอันวาอิบราฮิมได้เป็นสสแล้วเป็นยังไงครับสถานภาพอันวาตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะไหมครับค่ะก็ได้บรรลุขั้นตอนหนึ่งนะคะในการเข้าไปนั่งในสภาขั้นตอนที่สองคือการเคลียร์ปัญหาในพรรคของเขาเองนะคะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคยังดำเนินไปอยู่แล้วก็จะรู้ผลในเดือนหน้านะคะกลางเดือนถ้าดิฉันจำไม่ผิดอันวาสมัครเป็นประธานพรรค PKR แต่เพียงผู้เดียวซึ่งก็หมายความว่าเขาก็จะขึ้นมาเป็นประธานพรรคเนี่ยนะคะแทนวันอาซิซะภรรยาของเขาเมื่อ
จัดระบบภายในพรรคเรียบร้อยแล้วอันวาก็จะมีเวทีในการแสดงออกทั้งในฐานะสสแล้วก็ประธานพรรค PKR ที่เป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในพรรคร่วมรัฐบาลนะคะอันนี้เนี่ยแหละนี่แหละจะเป็นจุดที่อันวาจะต้องจะได้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงถ้าเขาแต่ในขณะเดียวกันเงื่อนไขก็คือต้องดูแลเรื่องในพรรคให้ได้เพราะตอนนี้ก็ทะเลาะกันมากเหมือนกันค่ะใช่ครับมีแบ่งออกเป็น2ปีกแล้วก็เด็กๆก็ทะเลาะกันอยู่ค่ะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่ทะเลาะกันใช่ไหมครับระหว่างอันวากับมหาเจไม่แล้วค่ะรู้สึกว่าจะจูนคลื่นได้ค่อนข้างที่จะตรงกันนะคะแล้วก็ตอนที่อันวาหาเสียงลงเลือกตั้งเนี่ยที่พอร์ตดิกสันมหาเจก็มาช่วยหาเสียงด้วยนะคะแล้วก็ครับค่ะลงพื้นที่เลยค่ะแล้วก็ไปช่วยหาเสียงพออันวาเข้าสภาเนี่ยมหาเจก็บอกว่าดีใจนะคะที่เขากลับเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งนี่ฉันคิดว่านายกมหาเจเองดูท่าทีว่าจะอ่อนลงนะคะใช่ดูยิ้มแย้มแจ่มใสอ่อนโยนลงนะครับแล้วก็ท่าทีหลายอย่างก็เปลี่ยนไปนะท่าทีหลายอย่างเนี่ยเพราะอาจจะเพราะสถานภาพปัจจุบันไม่ใช่เป็นนักการเมืองอย่างเดียวแล้วต้องการที่จะให้คนมาเลเซียรักแล้วก็ให้คนอาเซียนรักแล้วก็ไปพูดที่ UN ก็ต้องการที่จะเป็นรัฐบุรุษของเอเชียที่ไปยืนตระหง่านอยู่ที่สหประชาชาติด้วยใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีข่าวว่านักการเมืองอาวุโสบางคนจากพรรคอัมโนเนี่ยกำลังจะเตรียมกระโดดเข้ามาอยู่ในพรรคของท่านมหาเดชนะคะน่าสนใจมากแล้วก็ใช่ค่ะตอนนี้ขณะนี้นี่หัวหน้าพรรคอัมโนคนปัจจุบันเนี่ยเจอคดีหลายคดีมากนะคะถูกตั้งข้อหาแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าคือข้อหาคอร์รัปชันรวมกันแล้วที่ฉันว่าขณะนี้40กว่าข้อหาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะซึ่งก็หมายความว่าฐานะของพรรคอัมโนเนี่ยคงจะง่อนแง่นหลงแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกยุบพรรคซึ่งจากการละเมิดรัฐธรรมนูญในช่วงรัฐบาลนาจิบคำถามก็คือว่าเมื่อหากว่าอัมโนถูกยุบพรรคจริงๆเนี่ยนักการเมืองพรรคอัมโนจะไปที่ไหนหนึ่งสองทรัพย์สินของพรรคอัมโนที่มีหลายหมื่นล้านเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะคะดิฉันไม่แน่ใจท่านมหาเดชท่านอ่อนโยนลงก็จริงแต่ว่าท่านก็ยังร้ายอยู่นะคะ ท่านอาจจะมีแผนอยู่แล้วว่าจะเอายังไงกับพรรคอัมโนไอ้เรื่องจัดการกับศัตรูการเมืองนี่คงไม่อ่อนเท่าไหร่นะครับ อ๋อไม่เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มจัดการเอาตั้งแต่ระดับรองลงมาเข้าคุกรวมทั้งข้าราชการประจำบางส่วนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสุภาพสตรีที่เคยรับผิดชอบทางด้านการเจรจาที่มินดาเนาด้วยก็พรุ่งนี้จะเคยจะถูกตั้งข้อขังนะคะแล้วอาจจะถูกจับคุกค่ะครับครับเอาล่ะพรุ่งนี้ผมจะมีโอกาสสัมภาษณ์ท่านนายกมหาเดชที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งครับก็จะตั้งคำถามหลักต่างๆเหล่านี้ที่เราคุยกันนี่แหละว่าท่านจะลงรายละเอียดอย่างไรท่านจะทำอย่างไรที่บอกว่าจะช่วยประเทศไทยเจรจาทางภาคใต้เนี่ยผมจะถามลงเจาะลงไปว่าในทางปฏิบัติท่านจะทำอย่างไรถ้า BRN จะมาขอเข้าร่วมกระบวนการด้วยเนี่ยท่านจะมีโอกาสที่จะไปพูดจาชักชวนให้ BRN มาและฝ่ายไทยจะยอมแค่ไหนอย่างไรผมคิดว่าก็จะเป็นปัญหาที่น่าสนใจครับครับครับขอบคุณมากนะครับคุณปรางทิพย์ครับจะได้ติดตามมาต่อไปครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณปรางทิพย์ครับครับสวัสดีครับแล้วก็แจ้งข่าวด่วนใช่ครับแจ้งข่าวด่วนให้ทราบขณะที่ผมพูดคุยกับคุณปรางทิพย์นั้นก็มีข่าวด่วนร้อนเข้ามาครับมีไปเจอระเบิดเป็นระเบิดที่ส่งมาทางไปรษณีย์ที่บ้านของคนดังอดีตประธานาธิบดีทั้งสองคนเลยสหรัฐโอบามาและบิลคลินตันเรื่องใหญ่นะครับเกิดขึ้นพร้อมกันแสดงว่านี่เป็นต้องมีแผนแน่นอนไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญหรือเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีใครต้องการจะท้าทายหรือว่าคันไม้คันมือส่งแพ็กเกจไปทางไปรษณีย์ใส่ระเบิดเข้าไปด้วยระเบิดที่ไปพบเนี่ยบ้านของบิลกับฮิลลารีคลินตันนั้นอยู่นอกเมืองนิวยอร์กครับส่วนของเจอใกล้ๆพร้อมๆกันเนี่ยก็คือที่ทำงานของบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีเป็นที่ทำงานส่งไปทางไปรษณีย์นี่แหละทั้งสองนี้ก็เป็นระเบิดแน่นอนมีการสกัดเอาไว้ไม่ได้ระเบิดตูมตามขึ้นมาที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่า2วันก่อนหน้านี้
มีการส่งระเบิดคล้ายๆกันเนี่ยไปที่บ้านจอร์จโซรอสอยู่นอกเมืองนิวยอร์กซิตี้เหมือนกันอยู่นอกนิวยอร์กซิตี้ก็คือบ้านในบริเวณใกล้กันกับของบิลคลินตันกับของฮิลลารีคลินตันนี่แหละจอร์จโซรอสนั้นเป็นที่รู้จักกันดีเป็นนักลงทุนเป็นพ่อมดการเงินคนไทยก็รู้จักเพราะว่าเคยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปั่นเงินบาทหรือว่าโจมตีเงินบาทจนกระทั่งเกิดต้มยำกุ้งวิกฤตต้มยำกุ้งนี่มีคนโยงกับจอร์จโซรอสพอสมควรแต่ว่าข่าวล่าสุดเมื่อสักครู่ที่เพิ่งเข้ามาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี้บอกว่าระเบิดเนี่ยส่งไปทางไปรษณีย์ที่บ้านจอร์จโซรอสก่อนเมื่อ2วันก่อนวันนี้เจอและเจอใกล้กันเลยก็คือว่าเป็นระเบิดส่งไปทางไปรษณีย์ไปที่บ้านของฮิลลารีบิลคลินตันนอกเมืองนิวยอร์กและอีกไปรษณีย์ชุดหนึ่งส่งไปที่ทำงานของบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนิวยอร์กไทมส์บอกครับว่าไอ้ระเบิดชุดแรกเนี่ยพบโดยช่างคนหนึ่งช่างเทคนิคคนหนึ่งที่มีหน้าที่สกรีนเมลคือมีหน้าที่ตรวจไปรษณีย์ทั้งหลายแหล่ที่เข้ามาที่บ้านคลินตันที่เมืองชาปากัวชาปากัวนี่อยู่นอกเมืองนิวยอร์กซิตี้เป็นบ้านที่พักของฮิลลารีและบิลคลินตันมายาวนานพอสมควรแล้วครับระเบิดที่ว่านี้เนี่ยเจอโดยช่างคนหนึ่งช่างคนนี้มีหน้าที่ประจำก็คือว่ามีไปรษณีย์อะไรมาที่บ้านของฮิลลารีและบิลคลินตันมีหน้าที่ตรวจสอบก่อนคนที่มีตำแหน่งแห่งหนในสหรัฐนี่จะมีคนมาช่วยทำเรื่องของความปลอดภัยส่วนตัวพูดถึงเมืองชาปากัวที่เฮลารีกับบิลคลินตันไปมีบ้านอยู่เนี่ยก็ห่างจากตัวเมืองนิวยอร์กซิตี้ไปทางเหนือครับประมาณสัก60กิโลเมตรได้ก็ถือว่าอยู่ในใจกลางเมืองก็ว่าได้ระเบิดนี้ส่งไปแต่ไม่ระเบิดตรวจสอบก่อนก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าไอซองไปรษณีย์ที่ว่าที่มีระเบิดเนี่ยไปเจอตรงหน้าบ้านหรือว่าส่งมาแล้วหรือว่าไปวางบนโต๊ะแต่ว่ามันไม่ระเบิดขณะเดียวกันข่าวใกล้กันเลยเนี่ยก็เจอว่ามีซองไปรษณีย์ที่ส่งไปที่ทำงานของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยก็โชคดีว่าเจอก่อนดังนั้น3คนดังเลยครับเจอระเบิดส่งมาทางไปรษณีย์จอร์จโซรอสฮิลลารีบิลคลินตันและบารักโอบามาเอ๊ะมันแปลว่าอะไรหนึ่งผมยืนยันว่าไม่ใช่ความบังเอิญสองผมเชื่อว่าเป็นการจงใจจะวางแผนสร้างความน่ากลัวจะทำโดยกลุ่มต่อต้านเดโมแครตพรรคเดโมแครตเพราะว่าทั้งสองทั้งสามคนเนี่ยต้องถือว่าอยู่ฝั่งพรรคเดโมแครตอยู่คนละข้างกันกับพรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนการที่ส่งระเบิดไปนี่เจตนาจะขู่เฉยๆหรือว่าต้องการฆ่าด้วยไม่มีใครบอกได้ตอนนี้ต้อง FBI ไปตรวจสอบสืบถามซะก่อนแต่ว่าก็สร้างความวุ่นวายปั่นป่วนให้กับการเมืองสหรัฐพอสมควรนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์พูดคำว่า nationalist ได้วันเดียวเมื่อวานนี้ทรัมป์ไปปราศัยพูดว่าคำว่า globalist global นี่คือโลกคือคนที่เชื่อในการสร้างให้เกิดความเป็นธรรมให้กับชาวโลกทรัมป์บอกว่าคนที่เป็น globalist เนี่ยต้องการไปช่วยโลกแต่ไม่สนใจประเทศตัวเองผมทรัมป์บอกผมไม่ใช่ globalistผมเป็น nationalist คำนี้แหละแล้วแต่จะตีความ nationalist ตีความว่าเป็นคนรักชาติก็ได้ตีความว่าเป็นคนคลั่งชาติก็ได้แน่นอนในความหมายที่ทรัมป์ต้องการสื่อก็คือว่าเขาเป็นคนรักชาติเขาก็การทำให้คนอเมริกาเขาไม่ใช่เป็นคนที่ไปทำให้ชาวโลกแล้วลืมบ้านตัวเองก็จะด่าใครล่ะก็ชัดเจนก็คงย้อนกลับไปตีเดโมแครตนั่นก็คือโอบามานั่นก็คือบิลคลินตันและฮิลลารีคลินตัน
เพราะว่านโยบายหลักของพรรคเดโมแครตก็คือการมุ่งไปสู่การเป็นประเทศที่ช่วยเหลือชาวโลกที่เรียกว่า globalization หรือโลกาภิวัตน์ทรัมป์ต้องการที่จะบอกกล่าวให้คนอเมริกันได้รู้ไปทั่วว่าเขาไม่ใช่ globalist เขาไม่ใช่พวกเดียวกันกับโอบามาคลินตันเขาคือ nationalist หรือว่าคนที่รักชาติชาตินิยมถ้าแปลเป็นไทยคำว่า nationalist ก็คือชาตินิยมแต่ชาตินิยมนี่แล้วแต่จะตีความไปทางบวกก็ได้ทางลบก็ได้ตีความทางบวกก็คือว่าเป็นคนทำเพื่อประโยชน์ของชาติตัวเองต่อรองกับต่างชาติเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ที่สุดให้กับประเทศตัวเองทรัมป์ต้องการภาพอย่างนั้นทรัมป์ต้องการให้เห็นว่าเขา America first เพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ประชาชนนิยมเขาและแน่นอนอีก2ปีเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบใหม่ทรัมป์ก็เตรียมที่จะลงสมัครต้องการจะเป็นประธานาธิบดี2เทอมก็ต้องเริ่มหาเสียงตั้งแต่ตอนนี้แหละครับอีก2ปีเลือกตั้งทุกอย่างเริ่มต้นหาเสียงกันแล้วครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยหน้าแต่การที่มีระเบิดไปที่บ้านของโอบามาที่ทำงานโอบามาและที่บ้านของฮิลลารีกับบิลคลินตันเนี่ยไม่ธรรมดาครับแน่นอนต้องเป็นฝีมือของคนที่ต้องการสร้างความปั่นป่วนความแตกแยกและความสงสัยคลางแคลงระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันอย่างไม่ต้องสงสัยต้องการให้เห็นว่าแบ่งแยกกันละอยู่กันคนละค่ายละแล้วถ้าคุณพูดอะไรที่เราไม่พอใจไม่เพียงแต่เราจะตอบโต้ด้วยวาทกรรมเท่านั้นเราจะใช้วิธีการขู่ด้วยขู่ความรุนแรงนั่นก็คือการส่งระเบิดนี่เขาเรียกบอมบ์แพ็กเกจนี่ก็คือส่งไปทางไปรษณีย์อาจจะเป็นกล่องอาจจะเป็นซองแต่ว่าในนั้นเนี่ยไปเจอครับเป็นระเบิดที่สามารถจะตูมตามขึ้นมาได้เช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้จึงกลายเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าจะร้อนขึ้นมาอีกแล้วครับเพราะว่าข่าวร้อนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทั่วโลกก็คือข่าวจามาลคาช็อกกี้นักข่าวซาอุที่ไปเจอเศษซากศพที่บ้านของกงสุลใหญ่ซาอุดิอาระเบียประจำอิสตันบูลของตุรกีก็ยิ่งชัดเจนเลยครับว่าหลักฐานผูกมัดหลักฐานแน่นหนาว่าเรื่องนี้รัฐบาลซาอุจะบอกว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ได้อีกต่อไปอยู่ที่ว่าการสอบสวนนี้ถ้าเป็นไปตามที่ประธานาธิบดีตุรกีเรียกร้องคือให้มาขึ้นศาลตุรกีไม่ให้ไปขึ้นศาลซาอุเพราะว่าขึ้นศาลซาอุหรือกระบวนการยุติธรรมซาอุเนี่ยจะเชื่อได้อย่างไรว่าจะทำอะไรตรงไปตรงมานั่นข่าวใหญ่มากแล้วคนก็ไปตามที่ซาอุที่ริยาดซึ่งมีการสัมมนาระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเพื่อที่จะให้ซาอุเนี่ยดึงเอาการลงทุนจากทั่วโลกมาที่นี่เขาเรียกว่าเป็น Davos in the Desert เลยนะครับหมายความว่าเป็นการประชุมคล้ายๆกับ Davos World Economic Forum แต่ประชุมกันกลางทะเลทรายที่ริยาดของซาอุดิอาระเบียไม่ใช่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ที่ประชุมกลางหิมะทุกปีการสัมมนานี้ก็ถูกบอยคอตโดยหลายประเทศแต่ว่าที่สำคัญคือมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซามันก็ไปปรากฏตัวได้รับเสียงปรบมือพอสมควรและก็จะปราศัยผมก็จะติดตามดูว่าจะพูดว่าอย่างไรเพราะว่ามกุฎราชกุมารคนนี้ถูกชี้ไปว่าอาจจะอยู่เบื้องหลังหรือว่าอาจจะมีส่วนพัวพันจะไต่ตรงหรือทางอ้อมไม่ทราบล่ะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตด้วยวิธีการอันโหดร้ายทารุณโดยฝีมือของกลุ่มคนที่เชื่อว่าเป็นทีมสังหารที่ถูกส่งมาจากซาอุดิอาระเบียต่อจามาลคาช็อกกี้นั่นเป็นข่าวใหญ่ตลอดแล้วพาดหัวกันอยู่แต่อยู่ดีๆตูมขึ้นมาครับตูมนี่ยังไม่ระเบิดนะครับแต่ว่าถูกส่งไปทางไปรษณีย์ที่บ้านของฮิลลารีและบิลคลินตันนอกเมืองนิวยอร์กและก็ที่ทำงานของโอบามา2วันหลังจากที่จอร์จ โซโรสพ่อมดการเงินของสหรัฐได้รับซองอย่างนี้เหมือนกันการเมืองอเมริกาจะเริ่มร้อนนะครับและผมจะคอยดู Twitter ของโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะเขียนถึงเรื่องนี้อย่างไรต้องติดตามครับทุกเรื่องที่ติดตามล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ
และความหมายที่คนไทยเราจะต้องติดตามครับที่หน้าจอนี้นะครับเห็นไหมครับ BBC explosive device sent to Clinton's and Obama US media สื่ออเมริกาเป็นคนรายงาน BBC เจาะลึกรายละเอียดรวดเร็วพอสมควรทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ